พี่โอมเนี่ยนะเหมือนในวงคุยกันว่าเราจะทำเพลงอย่างนี้กันเอาจริงเหรอแน่ใจเดี๋ยวจะทำงานนี้ผมยังคงไม่เชื่อว่าจะมีค่ายเพลงไหนที่ซื้อกับเพลงแบบเนี้ยแน่ๆจนแบบก็มีจีนแล็บดีแล้วเฮ้ยหมดแล้วว่ะเฮ้ยหมดจริงเหรออาทิตย์นึงเองนะเฮ้ยหมดเหรอตอนขึ้นไปรับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมแล้วไปหลุดหัวเราะบนเวทีนั่นคือมันเป็นความรู้สึกแบบโอเคได้ขอบคุณครับขอบคุณครับแม็กติติวัฒน์รองทองนะครับหรือแม็กมือเบสนักร้องนำวง The Darkest Romance จากสังกัดจินแล็บครับเป็นช่วงมหาวิทยาลัยทั้งที่ตัวเองสอบโดยที่แบบมองว่ามหาวิทยาลัยดนตรีเป็นช้อยสำรองด้วยนะเพราะว่าจริงๆมีความสนใจหลายอย่างระหว่างทางมากๆตอนนั้นเล่นดนตรีได้แล้วครับผมเล่นเบสแล้วก็มีเล่นกีตาร์โปร่งบ้างปลายก็รู้สึกว่าเล่นแล้วมันก็เพลินๆดีแต่ไม่ได้คิดว่าจะแบบจะยึดมันเป็นอาชีพหรือจะยึดเป็นชีวิตขนาดนั้นจนสอบติดปุ๊บได้ทำความเข้าใจกับมันจริงๆได้อ่านหนังสือแบบทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นเพราะว่ามันต้องสอบเข้าตอนนั้นผมสอบเข้าที่ดุริยางคศิลป์มหิดลฮะพอทำความเข้าใจมากขึ้นปุ๊บก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่กล้าบอกว่ามันทำได้ดีที่สุดแต่รู้สึกว่าอยู่กับมันแล้วสบายใจที่สุดและอยู่กับมันได้นานในช่วงเวลาที่ผมสนใจแล้วไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดบังเอิญมันจะทำได้ดีในช่วงเวลานั้นน่าจะป .6 ผมเคยแข่งเกม24ครับที่เป็นตัวเลข4ตัวคำนวณให้ได้24เข้าไปถึงรอบ16คนสุดท้าย16ทีมสุดท้ายตอนนั้นไปแข่งแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองเก่งคณิตมากเลยแล้วพอขึ้นมัธยมต้นปุ๊บตกคณิตแต่ได้ภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษมาแทนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเขียนหนังสือดีไหมเราไอ้นู่นนี่ดีไหมพอไปเป็นม.ปลายได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วมีวิชาเขียนโค้ดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำวิชวลเบสิกได้ดีนี่หว่าเราก็เขียนภาษาซีได้ดีโปรแกรมเมอร์ไหมดีไหมอะไรเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันพอฟังเพลงปุ๊บไอ้สิ่งที่ผมดันสนใจมากกว่าการฟังเพลงคือมิวสิกวิดีโอผมชอบดูมิวสิกวิดีโอหลายตัวมากตั้งแต่นานมากแล้วครับชอบดูว่าเขาถ่ายยังไงเขาอะไรยังไงแล้วชอบมานั่งวิเคราะห์ดูตอนนั้นไม่รู้ว่าศัพท์ทางเทคนิคเทอร์มเวลาการถ่ายเขาบอกยังไงกันแต่ชอบบอกเลยว่าเฮ้ยถ่ายอย่างเงี้ยใกล้มันได้อารมณ์ดีถ่ายมาไกลๆมันดูว่างๆดีอยากเป็นคนทำมิวสิกวิดีโอเองบ้างเลยหาความรู้ด้วยเองเหมือนกันครับดูว่าเขาถ่ายยังไงเขามีอะไรบ้างอะไรที่ต้องใช้บ้างแล้วก็หัดขโมยครูพักรักจำมุมกล้องเอาแล้วก็อยากเรียนนิเทศแต่เกรดไม่ได้ ไม่มีความสามารถในการสอบเข้าไปยอมรับเลยคือตอนที่แบบเขาสอบตอนนั้นน่าจะเป็นโอเน็ตเอเน็ตถ้าผมจำไม่ผิดลงนิเทศจุฬาเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะฝันสูงด้วยแต่ไม่มีปัญญาไปมันจะมีอยู่2 อย่างที่ทำไม่ได้สามารถไปถึงจุดที่ตั้งใจได้คือ1เราสมาธิสั้น2เราไม่มีรีซอร์สหรือทรัพยากรที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้เช่นผมเคยเขียนนิยายลงเว็บเด็กดีด้วยสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ไปต่อเพราะ1สมองตันและสองไม่มีเวลาเขียนเป็นต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าอื่นๆเหมือนกันเช่นคอมพิวเตอร์เราไม่มีคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์เนี้ยอย่าง Visual Basic หรือ C++ เราไม่ได้มีเงินซื้อคอมพิวเตอร์เราไม่ได้เป็นรุ่นที่แรงหรืออะไรมากพอที่จะประมวลเราไม่มีเวลานั่งจดจ่อกับมันหรือแม้กระทั่งการเป็นโดยเฉพาะยิ่งการอยากเป็นพุ่มกับ MV หรือการอยากอะไรเงี้ยความเชื่อในสมัยนั้นคือมันควรจะต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมเราไม่มีกล้องเลยแม้แต่ตัวเดียวก็เลยแบบวาดแค่สตอรี่บอร์ดแล้วจะไปอธิบายยังไงในเมื่อเราไม่มีความรู้พอตัวเองไม่มีทรัพยากรตรงนั้นแล้วไม่ได้มีจุดที่ทำให้เรารู้แหละว่าเราควรทำอะไรแต่เราไม่มีของเราไม่มีเวลาที่จะโฟกัสกับมันได้นานกลายเป็นว่าดนตรีเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มันอยู่กับมันเรื่อยๆมันอยู่แล้วมันก็ไปมันอยู่แล้วมันก็ไปคอมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อยู่ตรงนั้นแหละแม้กระทั่งซอฟต์แวร์ทำเพลงที่เราก็เริ่มรู้จักแล้วเราไม่มีเงินซื้อแต่เรายังหาบิตทอร์เรนต์มาซึ่งแบบไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะตอนนั้นก็แบบไปโหลดมาแล้วก็แบบผมไม่เคยถามใครเลยเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมไม่สามารถหาความรู้จากคนอื่นได้ YouTube ผมก็ไม่รู้จะหายังไงเพราะตอนนั้น YouTube มันก็ยังไม่ได้แพร่หลายยังลงคลิปวิดีโอได้ไม่กี่นาทีอยู่เลยอะใช่มั้ยฮะมันมี BitTorrent ก็จริงมีนู่นมีนี่ก็จริงมีเว็บภาษาอังกฤษก็จริงซึ่งตัวเองก็เก่งภาษาจริงแต่อ่านปุ๊บก็ไม่ได้แปลแข็งได้ทันทีขนาดนั้นเลยดำผุดดำว่ายเป็นเดือนๆกลายเป็นว่าบางคนพบว่าไอ้การลองใช้ Cubase กับ Reason ในการทำเพลงด้วยตัวเองโดยยังไม่ได้เพลงเลยตั้งแต่วันแรกจนใช้6เดือนเต็มๆที่ผมไม่ได้อะไรเลยแล้วใช้จนมันได้เพลงแรกขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าไอ้นี่แหละมั้งสิ่งที่ผมปักธงเอาไว้คือถ้าเราเลือกทางนี้แล้วแปลว่าอาชีพที่เราทำได้ดีที่สุดคือนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ผมคิดในหัวเลยคือเราต้องทำงานเกี่ยวกับเสียงนี่แหละไปให้นานที่สุดที่นานได้และผมไม่อยากฝึกงานผมอยากได้งานเลย
ผมอยากทำงานจริงผมอยากลงสนามจริงคือถ้าจะเจ็บก็เจ็บมันตรงนั้นเลยจริงจังตอนสอบเข้าครับนี่พูดกันตามตรงเลยเพราะว่าตอนที่จริงจังที่สุดของผมตอนที่หัดเล่นเบสคือตอนสอบเข้าที่ดุริยางค์มหิดลจริงจังถึงขนาดที่ว่าตอนนั้นน่ะมันต้องเลือกเพลงเพื่อสอบปฏิบัติด้วยแล้วผมเลือกดีมเทเตอร์แล้วผมต้องแกะดีมเทเตอร์แล้วผมไม่เคยอ่านแท็บผมอ่านโน้ตไม่เป็นผมอ่านแท็บไม่เป็นผมแกะด้วยหูทั้งหมดเพลงที่เลือกไปสอบตอนนั้นคือ Fatal Tragedyทั้งที่อีกช้อยหนึ่งคือเลือก Dance of Eternity ด้วยนะแต่ไม่ได้ไม่สามารถนิ้วไม่เร็วพอก่อนหน้าสอบตอนนั้นก็คือเหมือนพอตัวเองแกะเพลงเป็นตอนผมไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ยินแบบแกะเพลงได้แล้วเขาเรียกว่า Perspective ในก่อนหน้านั้นนะไม่เคยรู้ว่ามันเรียกว่าอย่างนั้นแต่ผมว่าผมได้ยินไม่ผิดแล้วผมว่าดีดถูกกับทุกเพลงอ่ะแล้วผมก็เลยแกะไปเรื่อยแกะไปเรื่อยทั้งกีตาร์ทั้งเบสอะไรเงี้ยกลองก็ครูพักรักจำหัดตีหัดแอร์ดรัมไปเรื่อยตอนนั้นก็เลยเหมือนว่าเราเล่นเพลงได้ดีแล้วเราแกะไม่ผิดละกันแต่ถ้ามาจริงจังกับเรื่องสกิลกับเทคนิคก็คือตอนสอบเข้าและตอนเรียนได้เริ่มเข้าใจว่าหัดสแลปจริงจังเป็นอย่างนี้นะการวางโพสิชันนิ้วเป็นอย่างนี้นะพิกอัพเป็นอย่างนี้นะไม้มีผลอย่างนี้นะประมาณนั้นครับ The Darkest Romance เริ่มขึ้นตอนปลายปี2เริ่มจริงจังตอนปี3ครับเพราะว่า The Darkest Romance เกิดจากการที่ผมยังมีเรื่องที่อยากเล่าแล้วผมมีเสียงที่แบบว่าแบบมีสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดอยู่น่าจะเป็นอะไรที่ในตอนนั้นน่ะผมน่าจะไม่รู้จะให้ใครทำแล้วหรืออธิบายให้เขาฟังให้รู้เรื่องได้ยังไงช่วงนั้นมันก็จะมีความแบบกราดเกลียวมีเรื่องราวที่แบบตัวเองก็ไม่ได้เจอเรื่องดีเรื่องร้ายปะปนกันเรื่องร้ายอาจจะมากกว่ามันเลยสะสมเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าแล้วก็ประกอบการเป็นเพลงที่ตัวเองอะได้เขียนเอาไว้ได้แต่งเอาไว้ได้ทำเหมือนแบบจดบันทึกเอาไว้หรือไม่ก็เป็นสิ่งที่จำอยู่ในหัวปี3มันมีโปรเจกต์ของแขนงคนที่อยู่ในแขนงคนต้องทำอัลบั้มต้องทำเป็นคล้ายๆแบบว่าคุณต้องวางแผนว่าคุณจะต้องมีเพลงแต่งขั้นต่ำหนึ่งเพลงอีก4เพลงจะ cover ก็ได้ผมก็เลยอ่ะแต่งใหม่หมดเลยแล้วกันแต่งใหม่เสร็จปุ๊บต้องทำให้เป็น final product CD 1แผ่นมีปกมี artwork มีการทำ packaging มีคอนเสิร์ตแสดงจบด้วยก็คือทำคอนเสิร์ตมา1ชิ้นพูดง่ายๆคือโปรเจกต์ตอนนั้นมันคือการทำโปรดักชั่น1ด้วยตัวคนเดียวหรือมากกว่าคืออาจจะไปรวมกลุ่มกับเพื่อนก็ได้ทำเป็นคอนเสิร์ตเป็นแก๊งอะไรเงี้ยก็จะเป็นผมกับภรรยาที่ทำด้วยกันตอนนั้นผมทำเพลงไปแล้วผมมีคอมพิวเตอร์เองแล้วแต่ซาวการ์ดยังไม่มีก็ยืมเพื่อนกีตาร์ก็พอจะมีตัวถูกๆบ้างเอามาใช้เบสเราเรียนเบสแล้วมันก็ต้องมีเบสอยู่แล้วนะอะไรเงี้ย จะไม่มีก็ไม่ได้กลองก็เป็นคีย์บอร์ดโปรแกรมเอาอะไรอย่างนั้นแต่ก็หาซาวกลองหาอะไรพวกนี้แบบจริงจังมากเพราะว่าพอได้มาอยู่ในที่ที่มันมีเครื่องดนตรีสดๆอยู่แล้วอ่ะมันต้องจำคาแรคเตอร์ให้ได้แล้วผมก็จะแบบเอ้ยกลองเจอแล้วมีดีไม่ได้นะไม่เอาก็จริงจังมันประมาณนึงคือพอคิดว่าทำอัลบั้มตัวเองด้วยอย่างทำ Darkest Romance ตอนนั้นพอมันสตาร์ทจากการเป็นโซโล่โปรเจกต์คือผมทำคนเดียวก่อนทั้งหมดเป็นสมาชิกเพียงหนึ่งคนแล้วให้คนอื่นมาช่วยสิ่งที่ผมคิดในใจเลยคือต่อให้มีคนเดียวต่อให้มีความเครื่องเดียวผมงานผมต้องไม่แพ้มาสเตอร์ระดับที่ออกในเลเบลไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามคุณจะเป็นค่าใหญ่ขนาดไหนหรือคุณจะเป็นอันเดอร์กราวด์ที่ดูแบบไฮสปีดสตาร์พุ่งแรงขนาดไหนอย่างน้อยเพลงผมและซาวผมต้องไม่แพ้จริงๆต่อให้มันไม่มีไฟแรงหรืออะไรงั้นผมจะคิดอย่างนี้เสมอเลยครับคือผมรู้สึกว่าพอทำงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งถ้ามันไปไม่สุดก็อย่าทำเถอะทำให้มันดีที่สุดที่ทำได้รีดความสามารถของสิ่งที่เรามีส่วนหนึ่งผมอาจจะเป็นที่ผมที่รู้ตัวว่าผมไม่ได้มีอุปกรณ์หรือไม่ได้มีของครบเท่าคนอื่นแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่เชื่อว่าผมจะทำได้แค่นี้แล้วผมคิดว่าถ้าเซตมาตรฐานไปเท่านี้อุปกรณ์มันมีไม่ถึงเท่านี้แต่ผมว่าผมรีดมันจนมันถึงได้หรือแซงได้ต่อให้เราไม่ได้แข่งกับคนอื่นเราก็แข่งกับตัวเองว่าอุตส่าห์ฟังเพลงมาตลอดเวลาช่วงนั้นเพลงที่ฟังเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แพ้ใครอ่ะเราก็มีซีดีไปเยอะเราก็ซื้อซีดีมาฟังหลายอย่างหลายแขนงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องทำได้สิมันต้องไม่มีข้อจำกัดอะไรมาต่อให้ความไม่รู้หรือความไม่เป็นของเราในสมัยนั้นผมออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องโปรดักชันในสมัยเด็กๆดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนมวยวัดหมดเลยมิกซ์เป็นยังไงไม่รู้มาสเตอร์เป็นยังไงไม่รู้ตอนนั้นผมรู้สึกว่าถ้าอยากดังให้เท่าคนอื่นก็คือดันให้มันเป็นคลิปขีดแดงในโลจิกครับนั่นแปลว่าดังเท่าคนอื่นแล้วแปลว่ารอดแค่เห็นมันพีคปุ๊บเอาละโอเคเอ็กพอร์ตแล้วเปิดดังเท่ากันเปล่าเปิดเทียบกันเลยในวินแอมอะไรเงี้ยครับดังเท่ากันโอเคจบแล้วผ่านผมทำอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะซาวดีเท่าแต่ผมรู้สึกว่าเพลงผมที่ทำในตอนนั้นน่ะมันต้องไม่ด้อยไปกว่าใครอย่างน้อยถ้ามันจะต้องดังมันต้องดังเท่ากันในความดังนะไม่ใช่ความนิยมนะเป็นความดังให้เลยต้องดังเท่ากันก็น่าจะเริ่มจากตรงนั้นครับคือทุกอย่างมันเหมือนแบบ
99% มันมาจากผมก่อนในช่วงสมัยเรียนแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมาช่วยบ้างยืมกีตาร์คนอื่นบ้างช่วยคนนั้นมาช่วยโซโล่ให้บ้างเพราะผมกีตาร์โซโล่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยฮะสตาร์ทจริงๆก็คงจะเป็นตอนนั้นกับสมาชิกทุกวันนี้ก็ซีเกมกับกล้องซีเกมมือกลองกล้องมือกีตาร์อยู่มหิดลด้วยกันครับเป็นการเป็นซีเกมที่ผมได้เปลี่ยนตัวคือมือกลองมีการเปลี่ยนมา2ครั้งคนแรกคือช่วยเล่นคนที่2ก็เล่นปุ๊บแล้วก็แนวทางไม่ใช่ก็เลยนี่กันไปก็ชวนซีเกมมาด้วยการบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีถ่าย MV ขอยืมตัวมาช่วยหน่อย MV วันนั้นยังไม่เกิดขึ้นตอนนั้นยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นมั้ยด้วยแต่มันก็มาอยู่ด้วยกันแล้วล่ะมันเล่นด้วยกันแล้วมันก็โอเคกล้องก็คือจริงๆก็คือเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อป๊อปภูเบศเป็นสุขตอนนี้ทำวงชื่อเด็กชายก็คือเขาบอกว่าเขาขออนุญาตมูฟลาออกเพราะว่าจะกลับบ้านบ้านเขาอยู่จันทบุรีซึ่งก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรต่อกันแล้วก็ป๊อปก็ยังทำงานอยู่ดีมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตอยู่แล้วก็ได้ไปเป็นกล้องมาเล่นแทนป๊อปก่อนกล้องก็อย่างที่บอกเขาคือพอซีเกมกล้องมาให้โดนผมอ่ะชื่นชอบพี่เต้ลาสโฮเปอร์อยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีมือกีตาร์คนนึงซึ่งก็คือเป็นเพื่อนในคณะเหมือนกันแต่มันก็เรียกว่าเหมือนคุยกันแล้วบอกเฮ้ยจังหวะชีวิตเราไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อาจจะจําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดมาไม่ได้บ่อยๆมันจะทํางานยากเพราะเขาไปทําเกษตรเขาเป็นคนเล่นกีตาร์ป่าเถื่อนดุดันมากโยนกีตาร์ทิ้งฟางวากได้โหดมากไปทําเกษตรก็เลยอ่ะโอเคจําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะเดี๋ยวให้ไปทําเกษตรไปแล้วก็ชวนพี่เต้มาช่วยเล่นก็เหมือนคุยกันก่อนอะไรเงี้ยครับเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เคมีดีว่ะก็เลยขอชวนมาเล่นด้วยกันความเกินคาดครั้งแรกๆสุดน่าจะเป็น The Darkest Romance ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่มาเลเซียตอนนั้นปี2010ก็ไปงานเดอะกราวจัดอะครับก็หาเงินควักทุนบินกันไปเล่นไม่ได้อะไรกลับมาเท่าไหร่ได้ประสบการณ์มางานก็ไปเดอะกราวเล็กที่นู่นอะไรเงี้ยครับแต่ผมรู้สึกว่าเชื่อมีความสุขมากเลยอะจากที่คาดบอกว่าคนฟังคนกดไลค์เพจแค่หลักร้อยคนฟัง 20-30 คนก็น่าจะเพียงพอแล้วในระยะเวลาอันสั้นที่เพลงเราก็มีแค่5เพลงในตอนนั้นกลับได้ไปแสดงโชว์ที่ต่างประเทศที่อย่างน้อยคือตอนนั้น MySpace ตอนนั้นมี MySpace อยู่ผมก็เพลงลงใน MySpace ด้วยแล้วก็มีคนติดต่อมาจากใน MySpace แล้วก็สนใจอยากจะชวนไปเล่นสามารถบินมาได้ไหมหรืออะไรยังไงเงี้ยดูแลอะไรให้ได้บ้างเขาดูแลที่พักให้นะแบบหาที่พักหาอาหารเล็กน้อยให้ได้บินไปที่นู่นได้ไปเล่นดนตรีที่นู่นเล่นเพลงไทยด้วยเล่นเนื้อภาษาไทยแหละแล้วก็เพลงไม่พอปุ๊บก็ต้องคัฟเวอร์ไปเพลงนึงวงก็งงๆสมาชิกยังแบบโก่งๆกันอยู่ดูจะเจ็ตลงเจ็ตแหลกอะไรก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างนี้แต่สนุกมากครับเป็นวันที่รู้สึกว่าจำได้ไม่ลืมเลยคือเขาไม่รู้จักเราเลยคือเป็นคนมาเลเซียล้วนๆเลยครับแล้ววงยังตั้งได้ไม่ถึงปีไปเล่นที่นู่นแล้วคนมาสนุกเหมือนกับว่าเราคือวงที่เป็นที่รู้จักที่นู่นแล้วอ่ะเขามาเฮมาอะไรมาโยกมาอะไรผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยหลังจากเนี้ยที่มันเริ่มเข้ามาเรื่อยๆปุ๊บมันเกินสิ่งที่คิดเอาไว้ในมาตรฐานตั้งต้นตั้งนานแล้วมันเกิน100คนแล้วล่ะมันฟังเกิน100ครั้งแล้วล่ะมันยังมีเรื่องเล่าต่อแล้วคนก็ยังคงฟังต่อก็ดีแล้วแหละมาถึงวันที่มาทำงานกับจีนแล็บนี่ก็เกินยิ่งกว่าเกินอีกขนาดตัวเองตั้งใจว่าจะทำเพลงแบบที่เป็นอย่างในชุดเวิร์สที่ยาวขนาดนี้แล้วคนยังซื้อมันก็ยิ่งเกินไปอีกผมน่าจะพูดเหมือนครั้งที่แล้วที่มากับวงคือคำว่าเพลงพาไปเพราะว่าด้วยความที่พวกผมก็ทำของตัวเองไปเรื่อยวงก็อยู่ของมันไปเรื่อยทำเพลงมันไปเรื่อยจนผมก็ได้มีโอกาสทำงานกับพี่ๆหลายๆคนในงานเบื้องหลังด้วยอะไรสักอย่างแหละทำให้ได้เจอกับพี่โอมแล้วก็พี่หมีแล้วก็ผมก็ทักทายพี่โอมในร้านข้าวปกติแล้วก็สวัสดีแล้วก็เหมือนแบบกลายเป็นว่าพี่หมีเป็นคนจำได้พี่หมีผู้จัดการพี่โอมครับจำได้ว่าเฮ้ยอยู่วงนี้เขาบอกว่าเขาชอบสิ่งที่ไม่เคยบอกนะที่ทำไว้แล้วแบบได้ฟังหลายๆเพลงก็บอกว่าชอบแล้วก็พอทำงานปุ๊บมันก็มีเซสชั่นหลายๆเซสชั่นที่แบบว่าเอาเดโมมาลองเปิดฟังเล่นกันดิอะไรเงี้ยแล้วผมก็ตอนนั้นผมมีความยาวอยู่ในมือเปิดความยาวครั้งแรกตอนนั้นเปิดไม่จบเพลงมันยังไม่จบดีอะไรเงี้ยครับก็เหมือนว่าสารที่ส่งไปมันยังไม่ครบพอจบปุ๊บก็ลองได้มีโอกาสไปเปิดที่เขาคุยกันงานคุยงานกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็เลยอยากดูว่าเดโมมันจะเป็นยังไงต่อช่วยพัฒนาเพลงต่อหน่อยทำจนจบเป็นฟูลซองอัดร้องไกด์แล้วทุกอย่างมันก็เป็นไปของมันอย่างนั้นเฉยเลยครับก็คือพี่โอมบอกว่ามาคุยกันที่ตึกชวนวงมาหน่อยลองเอาไปเล่าให้เพื่อนๆฟังดูว่าสนใจอยากจะทำงานด้วย
ต่อให้เพลงมึงเป็นอย่างเงี้ยมึงจะทำคอนเซปต์อะไรมึงทำมาเถอะแล้วแต่อยากทำงานด้วยลองไปคุยกับเพื่อนๆที่วงดูว่ายังไงรู้สึกยังไงแล้วก็คุยกันกันในวงไม่กี่วันต่อมาก็วาร์ปมาคุยกันที่ตึกงงฮะพี่โอมเนี่ยนะแจมมี่นะเออกับเอาจริงเหรอจะทำอย่างนี้กันไม่ใช่เหรอตอนนั้นมีเดโมแบบในมือประมาณแบบ 2-3 เพลงในตอนนั้นนะครับซึ่งก็คือในชุดเวิร์ดนี่แหละคือเพราะว่าพอทำเป็นคอนเซ็ปต์ปุ๊บมันทำให้ล็อกว่าเราจะอยู่ในแคปซิตี้เท่านี้ได้แคปซิตี้นี้ได้ทั้งที่เนี่ยเหมือนในวงคุยกันว่าเราจะทำเพลงอย่างนี้กันเอาจริงเหรอแน่ใจอยากจะทำงานนี้ก็เลยบอกว่าเอ้ยตอนนี้เอาจริงๆมันก็ยังมีในใจอยู่บ้างนะครับคือด้วยความที่เป็นอันเดอร์กราวด์มาค่อนข้างนานและทำเองขายเองมาโดยตลอดกับเพลงที่ทำมาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เดย์วันจนถึงปัจจุบันคอนเซปต์แบบนี้ผมยังคงไม่เชื่อว่าจะมีค่ายเพลงไหนที่ซื้อกับเพลงแบบนี้แน่ๆจนแบบก็มีจินแล็บนี่แหละที่จินแล็บนี่แหละมีพี่อมนี่แหละที่แบบว่าคืออย่างน้อยอ่ะการมาทำงานด้วยกันอ่ะเท่ากับว่าเราได้ทำงานศิลป์และเราได้ผลักดันงานชิ้นนี้ให้มันดีเกินกว่าที่เคยทำได้แล้วมันสร้างมาตรฐานได้ไม่ว่าคุณจะกำไรหรือไม่ไม่ว่าคุณจะอะไรแต่เราเชื่อว่าคุณจะต้องเติบโตขึ้นได้อีกไม่มากก็น้อยแล้ววะอย่างน้อยก็น่าจะไม่ต้องเป็น King of Underground Metal หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แต่อย่างน้อยคนต้องรู้ว่าคุณทำสิ่งนี้เราอยากให้คนได้เห็นมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าพอคุยกันอย่างนั้นเสร็จปุ๊บพวกผมก็ยืนยันว่าเออเรามีคอนเซ็ปต์พวกนี้มาขายเราเอากระดาษเปเปอร์มากางให้เห็นเลยว่าจะทำสิ่งนี้นะแล้วเราไม่เปลี่ยนเขาก็โอเคงั้นภาคอื่นๆนะเราช่วยดูแลให้จริงเหรอวะแน่ใจเหรอพี่คือผ่านจนงงเหมือนกันว่าเอ๊ะติดสักหน่อยไหมอะอะไรเงี้ยเออแต่ก็ถ้าไม่ติดก็คือเราก็ไม่ยั้งนะถ้าพี่โอเคกับตรงจุดเนี้ยในคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยแล้วเรามีแก่นปันประมาณเนี้ยเรามีภาพในหัวประมาณเนี้ยพอคุยกันพี่โอเคไหมไม่มีอะไรผมลุยไม่ยั้งเลยนะผมจำได้เลยพี่หมีบอกว่าในวันที่ไปคุยกันทั้งวงวันแรกอะครับเขาบอกว่าอยากทำอะไรทำมาเลยทำให้เต็มที่ขออย่างเดียวทำให้เต็มที่เอามาหนักๆเลยนะเหมือนเดิมฮะงงคือตอบแล้วเหมือนโทษนะครับอาจจะเหมือนแบบกวนนิดนึงนะแต่ไม่มันงงจริงๆคือผมคุยกับพี่เต้ก็จะบอกว่าอะไรวะเนี่ยมันเราทำเพลงกันอย่างเงี้ยเรามีคอนเซปต์อย่างเงี้ยแล้ววันที่ไปเล่นคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มเพลงที่ไม่คิดว่าจะร้องได้อย่างความโดดเดี่ยวที่มันดูจะมืดๆทึมๆอะไรเงี้ยร้องได้ทั้งหองงวงงงแล้วเล่นคอนเสิร์ตตั้งแต่ต้นจนจบเพลงก็ไม่ได้สั้นวงก็หอบไปดีเล่นไปก็เหนื่อยไปคนเล่นร้องตามได้หมดเลยเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยก็แล้วเราก็รู้สึกว่าพูดถึงเลือกยอดขายพวกผมทำแผ่นกันเองเย็บแผ่นกันเองในชุดก่อนๆ ก็ใช้เวลาเป็นหลายเดือนใช้เวลาหลักปีล็อตแรกที่อัลบั้มเวิร์ดวางขายหมดภายใน1อาทิตย์ซึ่งก็คุยกันที่วงคุยกับภรรยาด้วยภรรยาช่วยเป็นทีมงานจินแลบแล้วเป็นคนช่วยดูวงด้วยเขาก็ไม่หมดแล้ววะเฮ้ยหมดจริงเหรออาทิตย์นึงเองนะเฮ้ยหมดเหรอเฮ้ยเช็คดีๆดิเฮ้ยมันอยู่ที่ไหนยังค้างเฮ้ยก็งงครับได้คริติกที่ดีก็ดีใจว่าอย่างน้อยก็ได้มีคนได้เห็นในเจตนาที่เราอยากทำก็ต้องยอมรับอีกครั้งว่าตอนที่ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลก็งงแล้วตอนได้ยิ่งงงตอนขึ้นเวทีถ้าเกิดได้ดูคลิปนะครับตอนอันนี้น่าจะไม่เคยเล่าที่ไหนเลยตอนขึ้นไปรับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมแล้วไปหลุดหัวเราะกันบนเวทีนั่นคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบโอเคได้ขอบคุณครับมันก็เป็นกำลังใจที่ดีจริงๆครับมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแต่ถามว่างงไหมก็จะยังงงอยู่และน่าจะงงเสมอไปเหมือนกันว่ามันมาถึงตรงนี้ได้ด้วยเหรอหลายๆคนอาจจะชอบบอกว่าพวกคุณทำสิ่งที่ดีแล้วจริงๆพวกคุณได้ทำมาสเตอร์พีซขึ้นมาแต่วงก็จะคิดว่าพวกเราก็คือคน4คนที่อยากจะลองวัดกับตัวเองดูกับความไม่เชื่อนั้นความไม่เชื่อว่าเพลงจะต้องอยู่ในสูตรเดิมแล้วผมก็อยากจะทำลายกำแพงบางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นเราจะแต่งเพลงแบบเดิมจริงๆหรอเราจะเขียนเพลงแบบเก่าเราจะเขียนเนื้อเรื่องแบบเดิมหรอเราจะไปได้ไกลกว่าที่เคยทำได้ไหมมันเริ่มมาจากแค่นั้นจริงๆเลยครับแล้วก็ตอนที่วงดีใจที่สุดคืออัดอัลบั้มนี้จบแล้วคือเหมือนมันจบสักทีอย่างที่เหนื่อย อัดกันมาอีดิตกันมาหนาแน่นหนักหน่วงเหนื่อยจบแล้วมันเหมือนชนะตัวเองกันไปแล้วครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ตามเข้ามาหลังจากนั้นคือโบนัสหมดเลยความตลกหลังจากนั้นคือพอมีคนตามแฮชแท็กนี้มาหลายคนมันไม่รู้จริงๆนะว่าผมเป็นคนทำ
พลงนี้แล้วเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าพี่ทำเพลงนี้ด้วยก็มีจากที่เริ่มเป็นตลกร้ายปุ๊บกลายเป็นว่ามันกลับมาในเชิงโพซิทีฟจริงๆมากขึ้นว่าเออมันมีอย่างนี้เกิดขึ้น